ปัญญามาอยู่หรอเป็นเต็มสามค่ะอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิ้งร้อยทิ้งล้านมาแล้วครับมาแล้วค่ะต้องเล่งดังๆจะได้มาออกันให้เต็มจอจริงก็ออกันเต็มจอแล้วก็เต็มบ้านหมู่บ้านบางทีโอ้โหกว่าจะมานี่นะทุ่มครึ่งนี่มาจองหน้าจอทีวีขนาดนั้นเชียวโอ้ยเต็มหมู่บ้านเวลาร้องนี่ขอกันป๊อกถูกต้องเลยบอกข่าวนิดนึงหลายๆคนเคยฟังเพลงบ้านเราจะเหมือนเดิมคุณประภาสชนสารนนท์ประภาสแต่งเอาไว้นะฮะหลายๆคนก็ชอบบอกเอ๊ะแล้วทำไงถึงจะเก็บเอาไว้ได้โหลดเลยได้ไหมได้แล้วครับวิธีง่ายๆยกโทรศัพท์กดอย่าไปยกหนังสือยกทีวีกดดอกจัน492525เท่านั้นแหละกดไปแล้วก็โหลดได้แต่มันต้องมีค่าโหลดนะ20บาท20บาทแต่20บาททั้งหมดตรงนี้นะไม่เก็บเอาไว้รายได้ทั้งหมดเป็นการกุศลเข้ากองทุนรวมกันเราทำได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูสังคมให้กลับมาเหมือนเดิมบ้านเราจะเหมือนเดิมบ้านเราจะเหมือนเดิมอ้าวละเรียบร้อยและรายการของเราก็จะลุยกันต่อไป3ท่านรอพร้อมอยู่แล้วครับร่วมรายการกับเราคนแรกคนนี้แหมกำลังมีข่าวดีสังเกตหน้าสดใสสีชมพูสดใสเฉียวนะคะคุณเวทไทเทเนียมค่ะ คนจะมีข่าวดีหน้าเขาจะใสอ๊ะ เป็นที่รู้กันใช่ไหมฮะจวนแล้วเนาะคนต่อไปครับโอ้โหภาพยนตร์ชื่อเรื่องเก๋เรื่องอะไรเอกอีเอกเอกแฟนลัลลาเดี๋ยวนี้นี่ก็ตั้งชื่อแปลกนะเขายังเนี่ยยังค่ะจะยาวไปมีแค่นี้ค่ะเอกแฟนลัลลาโหชื่อแม่น้องสาวเซ็กซี่โบวี่อัธมาชื่อยาวเนาะยาวยาวใช่ค่ะเดี๋ยวไปพิสูจน์ว่ามันคืออะไรจะได้จำง่ายจะได้จำง่ายจะได้แปลกดีอีกท่านหนึ่งจากอัลบั้มหญิงร็อกสยามอุ้ยดังชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มหญิงร็อกสยามนะชื่อเดียวกันสังเกตมีคาแรคเตอร์3คน3แบบเรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้เยอะแยะมากมายเยอะจริงๆเริ่มต้นจากละครเห็นไหมวันนี้เขารอเราตั้งนานแล้วนี่ๆย้ายมานิดนึงอนุญาตปกติเราไม่ค่อยได้เป็นร่วมไอ้บรรยากาศฉากแบบนี้นะอุ้ยฉากนี้นั่งเลยค่ะเคยดูละครย้อนยุคมั้ยเฮ้ยเอาข้างบนหรือข้างล่างดิเอาตรงนี้ค่ะแหมโอ้โหว่าไงก็ต้องคุณอีเย็นอีเย็นเจ้าคุณหน้าอย่างนี้มีด้วยเหรอเนี่ยโอ้แหมทั้งเยาวราชพี่ต่อยก็เลยจะบอกว่านี่เป็นฉากของคืออย่างนี้ละครเรื่องนางทาสเนี่ยโอ้ดูแล้วสงสารนางเอกคุณกบใช่ไหมคือปัจจุบันก่อนนั้นไม่รู้อีกกี่คนโอ้มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยแล้วจะถูกรังแกถูกเราเพราะฉะนั้นน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใครดูแล้วน้ำตาจะไหลแต่วันนี้ละครเนี่ยยิ่งกว่านั้นก็มีอีกเพราะตัวอีเย็นเนี่ยโดนยิ่งกว่าโดนยิ่งกว่าโดนกล้าจะทนฟังตอนไหมเนี่ยคงทนไม่ได้หรอกค่ะชื่อตอนกล้าฟังไหมเนี่ยอะไรท่านเจ้าคุณวันนี้ละครเราเรื่องนางทาสตอนอีเย็นกระอักพญาถ้าปีหน้าตำแหน่งมันอีกจะเป็นทะเลให้ดูนี่คือไอ้ธาตุเดือนชัยฉันแกดีจ่าพญาแกอะไรนะชื่ออะไรลำตะทองครับศักดินาเองไม่น่าใช้ลำตะทองหรอกเอาต่ำกว่านี้อีกทองแสนแสบขอรับไม่เหมาะนะชื่อต้องเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมขอรับไอ้น้ำขังขอรับเฮ้ยวันนี้เว้ยฉันจะเอาอีนางเย็นมาทำเป็นเมียยังไงฉันจะต้องจับมันทำเมียให้ได้ขอรับไอ้ขวดที่แล้วไม่เอานะไม่กินนะทำไมอะครับโอ้โหกินไปทั้งคืนเลยเนี่ยปึ๋งเลยฮะนิ้วแข็งนั่งคอต้มน้ำลายไหลสงสัยจะผิดสูตรขอรับเออขอรับอันนี้ทำเหมือนจริงเลยเนี่ย
ขอนั่งด้วยคนดิและกะยาให้ไอ้ทากคนไหนไม่เห็นนะว่าแกมานั่งเสมอฉันเนี่ยมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนไปไปหานั่งเย็นกันเว้ยเอาแน่แล้วก็ขอรับแน่นอนนะขอรับอย่างไรวันนี้นะต่างเอาอีนั่งเย็นเนี่ยทำเมียให้ได้มีใครอยู่ครับนี่นางเย็นไปไหนของมันเนี่ยสงสัยยังทำงานบ้านอยู่มั้งไอ้น้องขังเราไปไหนอ่ะก็ไม่มีใครอยู่โอ้ยบ้าที่อยู่บ้านฉันนางเย็นไม่อยู่ด้วยแกเคยลองของแปลกไหมไม่เคยฉันก็ไม่กล้าแกว่ะฉันกลัวติดอ่ะกลัวติดใจอ่ะติดเชื้อเลยแม่นึกไปถึงว่านางเย็นมันจะมีอารมณ์สุนทรีด้วยนะฮะไม่เคยเห็นนางเย็นมาเล่นซอเลยฮะแกร้องแล้วกันขอรับเพลงนี้ขึ้นมาฉันคิดว่าแกคงร้องได้ขอรับต่อเลยวันยังมึงตีก่อนวันเพ็ญเดือน12น้ำก่อนองเต็มตาลิงยิงสนุกมันไม่ใช่มันไม่น่าใช่ตั้งแต่น้ำเต็มตะลิ้งเลยเดือนเพ็ญคนละเพลงหรอครับว่าคนละเพลงแต่ขึ้นแล้วเดือนเพ็ญไม่ใช่วันเพ็ญคุณป่านี้ทำไมนางเย็นยังไม่มาเหรอฮะสงสัยทางกับข้าวอยู่ในครัวขอรับมันยังไม่เย็นนะเพลานี้มันต้องเสร็จงานแล้วนะมันจะมาหรือใครจะมาลือบ้านบอกเลยมาแล้วขอรับเพิ่งทำงานเสร็จหรือนางเย็นเพิ่งทำงานเสร็จแล้วคุณหลวงนึกไงเข้ามาในห้องเย็นนะก็เป็นห่วงนางเย็นนะสิฉันไม่อยากให้เห็นแกเนี่ยทำงานหนักทำงานเหนื่อยโอ้ยคุณหลวงเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้ามันน่าเกลียดนะคุณหลวงในบ้านหลังนี้เถอะนะคุณหลวงในบ้านหลังนี้มีไออีตนใดจะมาดุด่าฉันในเวลาเย็นตอนนี้ไม่มีหรอกแต่ถ้าเผื่อเขารู้ล่ะนะคุณหลวงออกไปนอกเธอฉันยังไม่พร้อมรอฉันพร้อมเดี๋ยวฉันโทรกิ้งเดียวนั่งก่อนคุณหลวงฉันอยากให้อย่าเลยนะครับคุณหลวงมันไม่ดีอ่ะใครไม่เห็นเข้าอ่ะมันจะเป็นขี้ปากคนเขาให้ไอ้อีต้นใดพูดจะตัดหัวมันทิ้งซะนี่ถ้าเองไปพูดนะให้กับเมียฉันรู้แล้วก็เองอีกคนจะหัวขาดรู้ไหมไม่พูดขอรับกลัวหัวขาดใช่ไหมผมเพิ่งซื้อหมวกมาขอรับตอนแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกไม่ได้ขอรับ
แห่งคันนี้เขาเต็มๆเลยนั่นเขายิ้มหรือสั่งเสียน่ะไอ้น้ำขังขอรับหยิบตัวเองไปไว้หลังบ้านไปฉันอยากอยู่กับนางเย็นสองคนไปละขอรับจะไปวันไปพุ่งก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยนั่งข้างบนเถิดโอ้มันจะไม่ดีอ่ะคุณหลวงเชื่อเถอะเชื่อเย็นเถอะนะไม่นะครับคุณหลวงอย่าทำอย่างนี้มันน่าเกลียดคุณหญิงรู้ข้ามันจะไม่ดีฉันอยากจะสร้างครอบครัวให้มันใหญ่แล้วมันยังเล็กอยู่นะพอแล้วคุณหลวงเชื่อเถอะนะกลับไปอยู่กับหญิงใหญ่เถอะฉันมองตรงว่าทำไมอ่ะฉันติดไฟแดงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรฉันกลับแล้วนะกันดึกแล้วตำรวจคงหลับแล้วล่ะนั่งก่อนนะจ๊ะคุณหลวงมาเย็นดูแลฉันนะจ้าแล้วมาเย็นจะมีความสุขสบายถามจริงเลยเคยมีผัวมายังไงลักษณะมันจะรอดยากเนาะยังก็เก็บไว้ให้คุณหลวงนี่แหละหัวเราะอะไรฉันชอบผู้หญิงฉันชอบผู้หญิงแบบไม่เย็นเนี่ยฉันเป็นคนสบายสบายง่ายๆอะไรก็ได้ขอให้ฉันชอบแล้วกันแล้วคุณหลวงไม่กลัวคุณหญิงใหญ่รู้เหรอรักฉันหรือเปล่าเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นแม่ฉันก็รักคุณหลวงอยู่แล้วโอ้โหไปบ่อยใช่ไหมค่ะก็รีบทำเถอะเดี๋ยวสว่างคนมาเห็นไปไปไปคุณหลวงอะไรคุณหลวงไอเป็นอะไรพวกแกโอ้ยนั่งทับมือเนี่ยโอ้โหอะไรปวดเลยเนี่ยเออร้องเอะอะโวยวายไปเฮ้ยนั่งทับมือเขาเนี่ยนอน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 เออคุณหลวงนอนนอนแม่เอ้ยของเรากำลังจะเกิดนะคุณหลวงเล่นกันจนจะเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วนะนี่ไปแม่เย็นไปนะมันจะพาเธอไปอยู่เรือนใหญ่นะหัวรักหัวหลงทุกวันนี้อยากมีลูกกำลังตั้งลูกอยู่คุณหลวงออกมาแล้วทำไมอ่ะอึ่งอ่างไฟใช่ไหมโอ้
คนท้องคุณหญิงเย็นหลวงนี่อย่าบอกนะอย่าบอกอะไรฉันกับเย็นเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วเพราะว่าตอนผัวอยู่ไม่ปฏิบัติดูแลไม่เอาใจใส่ผัวผัวถึงไปที่อื่นถึงมีที่นู่นที่นี่นะพี่ถามจริงนี่น้ำหอมหรือน้ำส้มสายชูเนี่ยจะเอาออกไปเปรี้ยวอย่างนี้ฮะพี่ชอบเลยสาบสาวเนี่ยฉันไม่เข้าใจอ่ะระหว่างฉันกับนางเย็นเนี่ยอะไรอะไรอะไรคุณหญิงบอกสินางเย็นมีอะไรและฉันไม่มีอะไรโอ้ยนางเย็นต้องบอกอีกเหรอยังคุณหญิงนี่นะมีแต่ความสะอาดเพียบพร้อมโอ้โหใช่ยังนั่งเย็นนี่บอกเข้าไปเลยหลวงสาบสาวกินตัวขี่ไข่เกินเขามีหมดของต่ำๆอย่างเงี้ยคุณหญิงไม่เคยมีหรอกคุณหลวงไม่รักก็อย่าประจานดิตกลงคุณหลวงชอบแบบนี้เหรอคราวหน้าคราวหลังจะคุยกับแม่เย็นเนี่ยต้องเรียกเขาว่าคุณเย็นเข้าใจไหมมันจะไม่ดีนะสงสารคุณหญิงเพราะว่าจะไปทำอย่างนั้นแพ้ท้องอยากแพ้ท้องอยากกินคุณหญิงไหมไม่จะเอาไปต้มเลยฮะจะป้าแล้วกินคนได้ไงล่ะคุณหญิงก็มีฉันก็มียังไงก็อยู่ด้วยกันปองดองกันนะไม่เป็นไรหรอกแม่เย็นไหนๆแม่เย็นก็ท้องอิโมชันน่ะอิโมชันเอสปิลอะอะไรอิโมชันข้างในอะเอามาจากข้างในอินเนอร์เลยคุณคุณหลวงเขากำลังทะเลาะกันคุณอารมณ์ของคุณนี่คุณเดินอะไรเห็นระเบียงไหมคุณเดินล้อระเบียงไปล้อเสร็จลงบันไดไปกุมโมโหไงแล้วเปิดสุ่มไก่เข้าไปในสุ่มคุยกับไก่คืออารมณ์โมโหไงไม่รู้จะระบายกับใครเฮ้ยคุยกับไก่ดีกว่าไม่ผมอยากเข้าใจอารมณ์ของพระเอกครับมันเมียทะเลาะกันแล้วมันไปอยู่ในสุ่มไก่ทำไมอะคุณไม่เรียนหนังมาคุณไม่เรียนฟิล์มมาผมเรียนฟิล์มจบฟิล์มมาผมไม่รู้ผมไม่เรียนมาปีหน้าปีนี้ผมจบฟิล์มปีหน้าผมเรียนดิจิตอลนะห้าสี่สามสองแอคชั่นรอไม่มีอารมณ์ของการเครียดอ่ะคุณเดินแบบเครียดดิเดินแบบเครียดห้าสี่แอคชั่นทำไมพุ่มกลับละเอียดขนาดนี้ยืนก็ยืนเนี่ยผมกำลังบอกว่าดีมากสุดยอดแล้วคุณก้าวเท้าแต่เดินต้องไงอีกให้มันมีแอคชั่นหน่อยมีแอคทิวิตี้ของละครหน่อยพร้อมมันจะเดินยังไงไปเนี่ยห้าอย่างนี้ป่ะสี่สามสองไปเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ตุ๊กตาทองนะเหยียบหน้าพี่เลยดังเราเปิดผมกลัวคนเอาตุ๊กตามาคว้าหัวที่บ้านเลยเฮ้ยข้าบอกเดินนี้เหรอมาหกโมงมาดิเย็นเย็นมาโอ้ยหกโมงเออพุ่งกลับคนนี้ทำไมเหยียบจังเอาทำไมเอาคนนี้มาพุ่งกลับไงอ่ะผสมแล้วที่จะเรียนต่อดิจิตอลน่ะรอพร้อมนะคุณไปยืนครับมาตรงนี้เขากำลังเครียดคุณเดินอย่างเมื่อกี้เลยสวยแล้วไปยืนตรงนั้นกระดึ๊บกระดึ๊บไปพออยู่ตรงนั้นพอเขาตบกันปุ๊บคุณตะโกนด้วยแบบตะโกนเลยตะโกนว่าเฮ้ยถ้ามันตกใจไม่รู้พูดอะไรอ่ะแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยพร้อมอินเสิร์ตคุณหลวงคนเดียวเดียวเดียวแอคชั่นไปเป็นเสียงมาเฮ้ยดีมากตอนนี้เล่นดีเนี่ยผมรู้นะว่าผมเล่นถูกใจคุณแต่ผมบอกแล้วว่าผมกับคุณอะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะเรื่องนี้สุดท้ายอย่าเรื่องหน้าเป็นละครใหญ่เลยเป็นหนังต่อติดต่อคนอื่นเถอะอ
สวัสดีครับมาดีมาดีเกียร์หงทองทองครับทองมาดีสิครับพี่ถ่ายเสร็จยังไหมเหลืออีกเหลืออีก2ซีนนะฮะสวัสดีค่ะนักแสดงครับสวัสดีอันนี้เฮียที่ดูแลเรื่องจ่ายเงินเฮียฮงดีครับอันนั้นถ่ายไปยังเนี่ยเหลือ2ซีนเฮียเดี๋ยวให้เฮียดูด้วยแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวมั้ยเนี่ยนางเอกที่เล่นมันยันจะเปลี่ยนตัวเพราะเค้าโดนตบแล้วเค้าไม่สู้อ่ะเฮียเออตบหนักไปเล่นจริงไปอ่ะลองดูสิแอคชั่นโอ๊ยคุณลงไปโทษนะครับนี่หนังผมเหรอมันเหมือนสารคดีไก่งวงไงไม่รู้คุณทางหลังคุณทางหลังเหรอต่อที่เพราะว่าเพราะท่านคือซีนนี้มันต้องให้คนซึ้งเลยนะอีกตัวนึงน่ะอีกตัวเป็นตัวร้ายไม่ยังติดต่อยังไม่มาเลยเฮ้ยไม่มาสายจังน่ะกลับไป2ที่เล่นภาษาลี่อ่ะครับทำไมยังโทรเรียกเขาดิสาลี่มาช้าเพราะว่าเมื่อคืนนอนเร็วไปค่ะตื่นสายดูสินอนเร็วตื่นสายค่ะตกลงเราถ่ายเรื่องนางธาตุหรือนางตะเคียนเนี่ยนางธาตุสาลี่ค่ะสาลี่เองไอเรามาสายงี้แล้วก็นักแสดงคนอื่นเขาทำไงอ่ะก็เราได้เราไปเราไม่ได้ก็กลับบ้านเดี๋ยวเข้าซีนที่จะต้องคุณลุงทำร้ายกินข้าวก่อนได้ไหมคะหิวผมจะรีบกินไปไหนต้องรีบไปปล่อยหอยขมเนี่ยรีบถ่ายแล้วนี่มาแล้วถ่ายแล้วก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณสาลี่อยู่ตรงนี้ครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วก็รู้ว่าคุณหลวงเนี่ยแอบได้เย็นก็ตบเย็นอีกตบเย็นนะตบเย็นนะโอเคแล้วคุณหญิงก็ยืนตรงเสาตกใจกวนนิดพอกวนนิดดีมากครับดีมากหนูต้องทำตัวอย่างนี้ไหมคะเขาทำเหมือนเขาน่ารักมากเลยคุณหลวงเดินครับเดินออกมาอ๋อเดินปุ๊บแล้วผมก็ไม่ผมว่าตอนนี้มันจะซีเรียสไปพอตบทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พระเอกอยู่ตรงนั้นแหละก็พอตบทีปั๊บก็ขอครับจุ๊กรูมันเดี๋ยวนำจะซีเรียสไปลองตบสิผมว่าโอ้ยผมว่าให้มันซีเรียสลงเถอะหนังปัญญาอ่อนลงเดี๋ยวชอบผมเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยคุณต้องตามใจเนี่ยลองตบสิเปี้ยไปหลังหันไปโอ้ยได้ไหมฮะหันไปปั๊บเราก็นะโอเคนะเดี๋ยวเราลองสามทีคนหน้าคนนี้หันมาหันมาปั๊บหันมาปั๊บส่งสายตามองเลยคุณหลวงจุ๊กแล้วก็เล่นเสียงนะเล่นเสียงด้วยตอนนี้มันมีอันนี้มันซีเรียสแล้วสองครั้งหนึ่งนะครับซ้อมสิซ้อมอีกเหรอซ้อมไม่ต้องเดินไปนะครับไม่ต้องซ้อมไม่ใช่ซ้อมก่อนซ้อมปั๊บโอ้ยจุ๊กเลือกอันนี้หลวงเดินวนสักรอบไหมฮะเดินวนได้เดินวนหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมโอเคคุณหลวงพร้อมนะครับมันจะเดินทำไมของมันนะตัวนี้บทเด่นมากไม่เดินนะก็จุ๊กกู้อะไรของมันก็ไม่รู้เอาขนาดแอคชั่นโอ้ยโทษนะเอ้ยบทนี้เล่นดีมากฮะดีมากเลยนี้เล่นดีผมทั้งหมดเลยนะผมชอบบทบาทพระเอกมากเลยไม่ได้นะครับนี่เอาทีนี้เอาเป็นซีนสุดท้ายแบบเอาคนน้ำตาร่วงเลยลูกซื้อคุณหญิงแย้มเนี่ยรับไปลูกบุญธรรมเนี่ยมาเห็นแม่ตลาดถูกเคี่ยนนะคะร้องไห้เอาแล้วลูกอ่ะที่เป็นลูกเป็นนางเอกอ่ะไม่มาเห็นบอกว่าท้องเสียครับอ้าวเดี๋ยวครับขาดนักแสดงตัวเอาน้องสาวผมเอาน้องสาวผมแสดงได้ไหมครับเออมาเอามาดูเอามาดูเดี๋ยวเรียกน้องมาแคสติ้งก่อนใช่ได้เดี๋ยวแคสติ้งอะไรจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยอยู่ป่ะอยู่จุ๋ยมาจุ๋ยมาเออมาดูอันนี้เดี๋ยวน้องอันนี้แต่งตัวมากองถ่ายเหรอครับเนี่ยมาเที่ยวนี่มาแต่งตัวมาเที่ยวกองถ่ายนะฮะอ๋อเหรอเคยเล่นละครป่ะเราอ่ะบ้างนิดหน่อยค่ะเหรอยังคงมีบททดสอบไหมฮะเอาลองแคทดิแคทดิเดี๋ยวก้าวเข้ามานิดนึงนะครับข้างหน้ามาเด้อมาข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามองหน้าผมมองเนี่ยตบไปห้าตบไม่ตบ
ลองให้ได้หลอกเขาที่ได้หลอกเขามาพูดกับผมสิเราพูดเลยคุณท่านไว้ไว้ก่อนไว้ไว้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาแล้วแล้วสิเราลองคุณท่านคุณท่านมองสายตามองมะคุณท่านคะคุณท่านรู้ไหมคุณท่านรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยว่าดิฉันเนี่ยแอบรักคุณท่านอยู่แอบรักคุณท่านอยู่ผมบอกคุณแล้วไงผมมีเมียแล้วออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้นางเอกพี่ไปกอกแขนผมเป็นคนเอ้ยอย่าทำร้ายจิตใจดิฉันเลยค่ะอย่าทำร้ายจิตใจดิฉันเลยค่ะคุณไม่รู้เลยผมมีลูกมีเต้ามีเมียแล้วผมเป็นคนรักเมียผมคนเดียวแล้วที่ดิฉันเห็นล่ะคะนั่นฉันเอามาผักมาผักให้น้องเล่นไหมเออเล่น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 จริงๆนี่เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นลูกของคุณเดียนโอ้ก็ต้องวิ่งเข้ามากอดแม่ดิในเรื่องใช่ใช่มานี่มานี่มานี่พอแม่ถูกเคี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปกอดเพราะว่ารู้ความจริงแล้วว่านี่คือแม่ที่แท้จริงเราต่อจากนี้เลยต่อพอเคี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บกอดนะฮะจุ๊กกรูแล้วก็นี่เนี่ยแล้วก็แล้วก็แอ๊ะแอ๊ะเข้าไปแล้วก็กอดแล้วก็ที่เสียงแหลมแหลมนะแอ๊ะแหลมแหลมเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมมาๆๆอแอคชั่นที่เป็นฉากอย่างเงี้ยจุ๊กโอ้ยคุณหลวงนี่นี่ช่วยแม่ด้วยลูกเดี๋ยวๆๆๆแล้วนะลูกก็ขึ้นมากอดแม่แล้วให้ลูกเขาเข้าไปหาคุณบอกเขาดิคุณบอกเขาดิคุณไม่อินเท่าไหร่อ่ะคุณต้องซาบซึ้งเอางี้ให้มันมาเล่นให้ดูสิมาเล่นดูตัวนี้ตัวเย็นคุณต้องแบบเสียใจสุดๆนะฮะมาดูนี่ลองดูนี่คุณหลวงเห็นไหมหน้าต้องไปด้วยครับแล้วอารมณ์นิดนึงคุณหลวงเขียนหนูทำไมดีมากพร้อมแอคชั่นบ่นกันครับเย็นบ่นก่อนจุ๊กกรูเขียนสุดยอดเลยทำไมร้องพี่วงเออคืออะไรคะเขาไม่รู้เลยว่าคุณลำเนาอยู่ไหนเลยโอ้นี่แม่เองเอียนตั้งตัวเลยได้ป่ะเนี่ยได้ได้ดีแล้วดีแล้วมาเล่นเล่นแล้วหันมาปุ๊บพอตีเปี้ยงนี่แน่ก็เฮ้ยย้ำขุดอะไรก็ได้แต่นั่นขุดวะเหมือนจะมาขุดแถวนี้นะฮะเขาจะตีกันตายแล้วคนบ้ามาขุดดินบนบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อ่ะอ่ะอ่ะมานี่ไปดูนั่งเลยอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ซีใช่ไหมฮะมาแล้วหนูทำหน้ายังไงคะต้องให้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเหมือนเดิมเลยแอคชั่นนี่เนี่ยคุณหลวงคะแม่แม่ช่วยแม่ด้วยลูกช่วยแม่ด้วยโอ้ยลูกแม่ช่วยแม่ด้วยอย่าไปสนใจมันลูกช่วยแม่ด้วยออกไปเหมือนไม่ชกมันไม่ใช่แม่เองปล่อยตายแล้วลูกเสียสุดๆแม่เฮ้ยตายเฮ้ยตายดีมากแม่ตายแล้วแม่ร้องไห้ต้องยืนทุกคนเศร้าทุกคนเศร้าดีต้องตีต้องยืนโทษทีเย็นเราหันแม่คิดถึงแม่
ด้วยเสียงเย็นเสียงสโลด้วยเสียงสโลเสียงเย็นด้วยเย็นเอ็มไม่ต้องตายเลยพี่ทำอย่างนี้ทำไมพี่ไม่ขึ้นบนหลังคารถผมใช่ไหมครับข้างในนะข้างในมีปิงมีกิ้งกือกบเนี่ยระเบิดเขียนอะไรเขียนอะไรคุณเต้นทำอะไรฮะอ๋อดูให้คะแนนครับการเต้นครับการเต้นจริงๆการตรวจสอบเนี่ยมันต้องจบสิ้นไปก่อนที่จะมีการเปิดเวทีต่างคะแนนอะไรคะแนนยังไงผมแต่งตัวร้อยร้อยร้อยเนี่ยเข้าใจแต่คืนนี้ไปทานข้าวกันนะแปลว่าอะไรฮะคืนนี้ไปข้าวมาเนี่ยเขียนชุดให้นอนโอ้ทำงานเหนื่อยงานเหนื่อยแล้วไปพักผ่อนข้าวมาแข่งกันดีกว่าสนามแข่งของเราสนับสนุนโดยโซดาซิงค์ค่ะเข้าสู่เกมอะไรเกมของเราในค่ำคืนนี้ชื่อว่าช่วยตัวประกันรับโดนอะไรอ่ะตัวประกันนี่ยืนบนแท่นประกันโอ้สงสัยโดนประหารแล้วก็แล้วแต่ฟ้าดินลงโทษนั่นไงอ่ะไอ้มันจัดไอ้บุ้มลงมาเลยถ้าเกิดว่าเราทำได้ก็ไม่ลงโทษมันก็อยู่ที่ทีมของเรานั่นแหละต้องทำให้ได้ง่ายๆเลยนอนลงไปอุ้ยนอนก็สบายนี่สบายชีวิตบอกว่าต้องการความสบายสบายแล้วไงนอนลงไปเอามือจับไม้แงนหน้าขึ้นดูเป้าหมายของเราต้องทำท่าให้ดูไหมจับได้เสร็จปุ๊บก็เอาขาเตะตะก้อก็ให้ระดังเป็นนี่แหละแล้วถ้าเกิดยังไม่ระหว่างที่เตะเนี่ยไม่ถึงจะมีคนนึงช่วยจับได้เฉพาะท่อนขาผู้ช่วยช่วยได้เอาขาช่วยจับได้30วินาทีครับยังไม่ได้มันจะล่วงลงมาบึ้มบั๊มสูงเมื่อการจะได้แรงๆเอา3ครั้งเพราะทุกคนจะได้เวียนให้ครบรอบโอ้โหเพราะฉะนั้นการจับคู่ก็จะมีผลมีผล1 2 3รวยเลยนะครับ1 2 3ไปแล้วครับไปครับหนุ่มไม่ใช่นานาอันนี้ตุ๊กตุ๊กเอาละ1คนได้1คนตอนนี้มันเกิด2คนต่อ1อยู่เนี่ยไม่ต้องแยกใครจะเอาดีกว่าไปทั้งหมดเลยเวดูคู่กับเวนอันนี้เขาจะหญิงคู่กับหยินต้องสองคนนี้ต้องมาหายคนนึงครับเลิกแล้วต้องใครไปฮะโหนี่เท่งขายดีนะเท่งขายดีนะเนี่ยไม่มีแรงหรอกเธอโบวี่อะไรกันโอ้จับทุกสามคนคุณตุ๊กกี้แถมทุกคนเท่งๆก่อนดีกว่าเท่งก่อนเท่งเลยพี่ได้ไปหลังดีกว่าแล้วใครจะนอนยังไงต้องโดนทุกคนหญิงน้องหญิงก่อนโอ้ยทำผมมันไม่สวยเลยแล้วไฟที่เหลือมาเป็นไฟถือเป็นตัวช่วยของพวกเราถือบรรจันเลยพร้อมชุดที่1นะครับ30วินาทีพร้อมไปเอาละครับเลยครับไปแล้วไปเร็วไปเร็วทีเดียวไปได้ไปได้ไปไปไม่ถึงทีเดียวไปได้ไปเลยไป
ชุดที่2ของคุณเปลี่ยนตัวท่านที่2ใครครับทุกที่ตัวประกันนะครับเอาให้ได้นะครับไม่ไหวช่วยได้นะครับนี่คือครั้งที่2ไปครับเล่นนะครับครับเล่นครั้งที่1ผ่านครั้งที่2ผ่านนะฮะครั้งสุดท้ายเอาแล้วเท่นตัวประกันนะครับเอาแล้วติโกกี้นะครับเตะแล้วขนาดเขารอดมาแล้วขนาดยิงอ่ะยังบิดๆเลยแล้วดูความสูงดิเผื่อดูขึ้นได้มีคุยกับเพชฌฆาตด้วยตอนนี้เหนือมีเคลียร์กับพิจารณาด้วยนะครับครั้งสุดท้ายพร้อมอะไรอ่ะคุณบอลบอกให้ผมจับไว้จับไว้จับไว้บอกให้จับไว้จับไว้จับไว้จับดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้นี่มือปั่นไม่ลงเลยปั๊มอะไรอะไรอ่ะทำไมไม่สอนไม่สอนเขาทำแล้วเขาไม่หายเปล่าไม่ได้หรอกขอโทษครับว่าไว้จับไว้จับไว้จับไว้ความจริงผมว่าผมน่าโมโหนะแล้วผมว่าผมยืนงงเลยทำไมผมไม่โมโหทำไมพี่หม่ำโมโหเกินอ่ะโมโหดิมันไม่สมควรโดนน่ะผมว่าน่ะมันต้องแข่งก่อนหรือว่าพี่บอกจับไว้จับไว้เดี๋ยวพี่พักมือก่อนพี่ขอพักมือมันก็ปล่อยซะงั้นปล่อยซะงั้นพี่เครียดเลยเนี่ยพี่บอกตรงพี่ไม่อยากทำงานถ้าทำให้คนหนึ่งเขาเจ็บช้ำน้ำใจพี่พูดตรงมันพี่บอกตรงมันพี่เหมือนพี่มีตาบาปอ่ะเข้าใจป่ะเปลี่ยนคนเลยเอาคนอื่นมาเลยไม่เอาเอาแต่ว่าหน้าที่ตรงนี้ปล่อยเด็กมันคุกคุมเหอะคือไม่อยากให้พี่มันต้องมาเหนื่อยกับเด็กอย่างนี้ไงมันต้องทำงานต้องเป็นทีมพอแล้วพี่อย่าเครียดเลยนี่ผมเห็นเครียดเลยเนี่ยมาปั๊บพี่หม่ำพี่เด้งไม่ต้องมายุ่งนู่นละใครที่ว่างๆไม่ได้แข่งอ่ะก็ไปถืออะไรนะเหรอลงพูดทีที่คือใครที่ไม่ได้แข่งอ่ะมัมกับเท่งไม่ต้องไปสนใจตรงนู้นแล้วใครถือล่ะใครที่ไม่ได้แข่งว่างๆก็ไปถือแข่งป่ะไม่ได้แข่งไม่รู้เลยจะไม่รู้อีกคนไม่ในทีมเนี่ยเขาต้องเอาคู่แข่งเนี่ยมาถือมาเป็นพัชฆาตตามใครที่ยังไม่ได้แข่งไปถือก่อนถือก่อนเป็นพัชฆาตหมายความว่าจะได้เพ่งก็ได้จัดการทีมต่อไปทะลึ่งนะทะลึ่งนะเนี่ยโอ้โหบ่อยพูดอ่ะเอาละครับครั้งสุดท้ายนี่คือโอกาสที่ตุ๊กกี้จะได้พิสูจน์ฝีมือพร้อม30วินาทีครั้งสุดท้ายไปเอาละครับไปเร็วเร็วคือพี่อยากไปได้ยังไงเนี่ยพี่อยากดีใจด้วยอ่ะก็ดีใจนี่ไงหนูเตะรุ่นหนูช่วยพี่ได้พี่รู้ชนะแล้วชนะแล้วแต่ไม่น่ามีสภาพอย่างนี้ไงทีมที่หนึ่งนะครับผ่านหมดเลยนะครับผ่านอันนี้โอ้โหงานเขาเนี่ยทำไม่ได้เลยนี่ทำงานจะได้ไงวะทำไมเอาคนเดิมมาดีกว่าโอ้ยจ๋าแล้วฮะมาทีที่หนึ่งผ่านนะทีที่สองใครครับผมก่อนนะเอามานะเออนี่ยืนก่อนมาเพชฌฆาตใครครับเพชฌฆาตใครเวพี่หม่ำยาไปนะเดี๋ยวพี่ก่อนไปนู่นเลยเพชฌฆาตมาโอ้มา
ผู้ชายไม่ให้ช่วยนะฮะทำไมอ่ะเอ้ยผมถามแค่ใช่ว่าทำไมอ่ะไอ้นี่เสียงแข็งเนี่ยถามให้มันน่ารักเสียงน่ารักดิแหมไม่ได้ลงคำว่าครับแค่นั้นเองก็ถามให้มันน่ารักดิทำไมครับพี่ปัญญาเป็นกติกาของเขาเขาก็บอกผมมาผมบอกไปครั้งแรกนะครับมาหม่ำนะฮะ30วินาทีพร้อมไปครับเลยนะครับมีอะไรกันส่วนตัวป่ะเนี่ยทำอะไรดิทำอะไรพิจารณาปัญญาผ่านครับครั้งที่หนึ่งนะครับไม่ผ่านนะครับพี่บอกเรามาสามครั้งนะครับต่อไปครั้งที่สองใครเป็นตัวประกันใครเตะอันนี้ท่าทางจะผ่านแน่ขายาวครั้งที่สองพร้อมไปนะครับเลยนะครับเอาละครับเก็บตัวตุ๊กกี้มีอะไรกับหม่ำป่ะเนี่ยตุ๊กกี้มีอะไรกับหม่ำป่ะเนี่ยคือว่าหนูเตะตูเตะสุดขาเลยเงียบเลยอีกแค่นี่ครั้งสุดท้ายเวเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหม่ำยืนได้เลยอะไรผมขายาวยืนได้เลยสบายมากนั่งรออยู่แล้วแหมไม่ต้องมารวมกันหรอกเท่งเลยสามสิบวินาทีไปนะครับเลยนะครับอ้าวเวลาเดินอยู่นะครับเดินนะครับยังไม่เดินนะครับยังไม่เดินนี่เขาไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาไงครั้งที่สองนี่เลยเป้งเป้งเลยเฮ้ยเวสุดยอดนะเฮ้ยนี่เล่นเหมือนเลยไอตรงนี้ม้วนไม่เป็นไรหรอกแต่เราเห็นตรงเนี้ยม้วนด้วยไปม้วนด้วยก็อะไรอ่ะไปม้วนทำไมครับของตรงนั้นมันหนักมากเลยโดนข้างในเลยสองกระทอกแล้วผมเนี่ยเอาละครับ3ครั้งนะฮะไม่ได้2ได้มา1ตกลงได้มา1ครั้งนะครับสุดท้ายพี่ก่อนไหมหนักพี่ดอยใครจะเป็นตัวประกันครับโบวี่โบวี่แล้วกันโอ้แปลว่ารับผิดชอบนะเนี่ยเอาแล้วโอ้ไม่ผ่านเสร็จเลยเนี่ยนี่พี่นะโอ้อยู่แล้วลงมาเป็นไงบ้างพี่ลงมามาอ
พี่ขอโทษมาดูด้วยครับเนี่ยเขาต้องโดนรับผิดชอบขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแก้ทีเอาละครับโบวี่นะครับน้องเป็นตัวประกันนะครับ3วินาทีไปครับมาครับเฮ้ยครับเดี๋ยวก็ดูสภาพสิโอเคโอเคเมื่อกี้หนูยกขาน้องด้วยแต่เมื่อกี้พยายามนะใช่ไหมพยายามเต็มที่แล้วพี่ตายเหรอเฮ้ยนี่ตายแล้วเดี๋ยวพ่อมา2ครั้งแล้วไม่ผ่านเอ๊ะแต่ครั้งนี้ตุ๊กกี้จะเป็นคนเตะพี่เชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเปี้ยงระฆังอาจจะแตกเดี๋ยวนงให้ดูอีกครั้งนึงว่าครั้งนี้ไม่โดนแน่อันนี้แค่พี่พูดนะผมยังไม่เห็นภาพนั้นนะเปี้ยงเลยระฆังเลยว้ายโดนเลยเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวก็โดนพี่ตาไอ้โดนผมไม่ว่าโดนพี่นี่นี่พี่กลับไปบ้านนะแม่พี่จะดูชิงรางวัลตลอดบอกว่าทั้งหมด3คนเนี่ยหน่งน่ารักที่สุดใช่พี่มันมีเหลี่ยมมันอันตรายอ่ะแบบนั่นหน่งน่ารักแหมเมื่อกี้นี่ใช่พี่เขามายกนี่เลยไอ้นี่โถ่ไอ้หมาสองรังตุ๊กกี้ช่วยพี่หน่อยนะโอ้เอาละครับพร้อมพี่ว่าไม่ถึงอยู่แล้วยังไงก็เตะไม่ได้อยู่แล้วพี่เอาก่อนจะเสียเวลาพี่ก็งี้ไม่ต้องเตะหรอกก็อยากเล่นก็ลงมาเลยตลอดตุ๊กกี้ช่วยพี่ได้นะช่วยได้เอาละครับก้าวสุดท้ายพร้อมไปเอาละครับเลยนะครับเตะนิดเดียวรอดแล้วก็โดนเหรอโอเคพี่ขอโทษเลิกลางไปโหมันง่ายจริงนะหรืออยากจะทะเลาะกันเลยเอาตะกี้ช่วยได้สรุปคะแนนออกมานะฮะมาได้ครั้งสุดท้ายก็ได้1คะแนนเพราะฉะนั้นคุณหญิงนะครับรับไป1คะแนนแล้วตอนนี้ก็เกมต่อไปเลยต่อตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะ